สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้วันที่สองนะคะหรือ day two กับการเรียนออนไลน์ของเรากันนะคะในวันนี้ก็จะเป็นวันที่18นะคะเด็กๆเด็กๆคะเหมือนเดิมเลยการทักทายของเรา hi student นะคะเด็กๆก็สามารถตอบว่า hi teacher ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะคำถามคำนี้คุณครูอยากทบทวนก่อนดีกว่าว่าHow are you today? เป็นยังไงบ้างคะ am am fine หรือว่า am good ก็ได้นะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็ am fine เหมือนกันค่ะ thank you โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนภาษาอังกฤษของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะคะไปดูกันเลยและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือในใบงานที่4นะคะของวันที่18พฤษภาคมนะคะ2564นะของเราจะเป็นทั้งด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละใบงานกันเลยค่ะค่ะในใบงานแรกของเรานะคะหรือใบงานที่4ด้านบนนะคะเด็กๆคำสั่งของเราคือให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูไปพร้อมกับคุณครูและทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นการฝึกการสังเกตนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกันของรูปภาพแต่ละรูปภาพนะคะรูปแรกเลยจะเป็นรูปกาน้ำร้อนนะคะจะมีลักษณะกลมๆหน่อยมีลวดลายไหมคะไม่มีเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านนี้มีอันไหนที่ลักษณะคล้ายๆกันบ้างนะคะอันแรกเหมือนไหมคะไม่อันที่สองมีลายด้วยหรือเปล่าไม่มีอันที่สามเหมือนไหมเหมือนโอเคถ้าเหมือนปุ๊บเด็กๆนะคะใช้ดินสอในการลากเส้นได้เลยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยเด็กๆไม่ต้องรีบนะลูกเราค่อยๆลากเส้นนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะโอเคและรูปที่เหมือนกันแล้วดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปก็เป็นรูปกาน้ำนะคะซึ่งจะหันหน้าไปทางด้านขวามือของเรานั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะปูอ้วนๆหน่อยใช่ไหมลูกด้านบนจะโค้งใช่ไหมคะด้านล่างจะออกกว้างๆใช่ไหมแบนๆนะคะด้านบนโค้งด้านล่างแบนๆเด็กๆลองดูไปพร้อมๆกันอันแรกเหมือนไหมคะเหมือนไหมไม่เหมือนอันที่สองมีลายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนแล้วอันสุดท้ายล่ะโอเคถูกต้องค่ะอันสุดท้ายนะคะที่มีรูปร่างเหมือนกันเด็กๆใช้ดินสอโยงเส้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆโยงนะคะไม่ต้องรีบนะลูกฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือด้วยนะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นรูปการน้ำเหมือนกันแต่ตัวนี้ลักษณะจะเป็นยังไงคะอันเล็กกว่าเพื่อนเลยด้านบนจะเล็กใช่ไหมคะส่วนด้านล่างเขาจะเป็นแบบกว้างกว่านี่แบบนี้เลยเด็กๆมาดูด้านขวามือของเราอันไหนคะอันแรกใช่ไหมหรืออันที่สองอันแรกนั่นเองเพราะว่าไม่มีลายเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นใช้ดินสอเล็กในการโยงเส้นนะคะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆโยงค่อยๆโยงไปนะคะนี่แบบนี้เลยอันต่อไปค่ะอันสุดท้ายนะคะตัวนี้ลักษณะเขาจะเด่นเลยคือเขาจะมีลายนั่นเองเด็กๆคะดูซิด้านขวามีอันไหนเหลือมีลายมั้ยคะโอเคตรงนี้นั่นเองนะคะให้เด็กๆจับคู่โยงเส้นได้เลยค่ะค่อยโยงนะลูกไม่ต้องรีบนะคะค่อยโยงไปโอเคใครที่ตอบถูกนะคะเก่งมากเลยนะคะใครที่ตอบผิดบ้างไม่เป็นไรลูกเราค่อยๆฝึกกันไปนะคะโอเคปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูเพลงหรือว่ากิจกรรมต่อไปกันเลยโอเคค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมด้านล่างกันนะคะหรือว่ากิจกรรมศิลปะของเรานั่นเองคุณครูก็อยากให้เด็กๆลองเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขนะคะแล้วก็เจ้าเป็ดน้อยของเราเป็นบทเพลงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะห้า
เป็ดสี่ตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแต่เป็ดส่งเสียงร้องแคร๊กแคร๊กแคร๊กและมีลูกเป็ดกลับมาสามตัวสามลูกเป็ดสามตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแต่เป็ดส่งเสียงร้องแคร๊กแคร๊กแคร๊กและมีลูกเป็ดกลับมาสองตัวสองลูกเป็ดสองตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงร้องแคร๊กแคร๊กแคร๊กและมีลูกเป็ดกลับมาหนึ่งตัวหนึ่งเป็ดหนึ่งตัวลอยน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงร้องแคร๊กแคร๊กแคร๊กและมีลูกเป็ดกลับมาห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเพลงเจ้าเป็ดน้อย5ตัวของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทบทวนอีกครั้งเนาะแต่ว่าคุณครูจะสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะดูตามตัวสีแดงได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเลข1เจ้าเป็ดน้อยของเรามีทั้งหมด5ตัวเริ่มนับกันทีละตัวเลยนะคะ1ภาษาอังกฤษว่า one one แปลว่า1นะคะอันนี้เป็นตัวที่2ภาษาอังกฤษว่า two two 2ตัวนี้เลข3นะคะภาษาอังกฤษว่า three three 3ตัวนี้เลข4ภาษาอังกฤษว่า4 4 4นะคะตัวสุดท้ายเลข5ภาษาอังกฤษว่า5 5 5นะคะโอเคค่ะเด็กๆก็หมั่นทบทวนกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปของเรากันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะอยู่ในใบงานที่4เช่นกันค่ะเด็กๆแต่ว่าอยู่ทางด้านล่างนะคะให้เด็กๆลองสังเกตดูเนาะกิจกรรมนี้คำสั่งก็คือให้นักเรียนนะคะวาดภาพตามรอยจุดปลักนะคะและระบายสีภาพให้สวยงามเหมือนเมื่อวานที่เราทำกิจกรรมไปเลยก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมตามจินตนาการของเราเรามาเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆสะกดพร้อมคุณครูได้เลยนะคะD U C K อ่านว่า duck แปลว่าเป็ดนั่นเองค่ะเป็ดก้าวๆของเรานั่นเองนะคะเด็กๆคะกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยนะคะที่คุณครูแนะนำทริคให้เด็กๆไปฝึกพัฒนากล้ามเนื้อนะคะก็คือลากเส้นนะคะโดยใช้ดินสอนะคะลูกตามรอยจุดปากของเรานะคะทีละจุดไม่ต้องรีบนะคะใช้สมาธิแล้วก็ตั้งใจลากไม่ออกนอกเส้นนะคะและอย่าลืมระบายสีนะคะการระบายสีทริคง่ายๆเหมือนกันค่ะมีสมาธิไม่ระบายออกนอกเส้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันหน้าโอเคนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายGoodbye see you next time ค่ะสวัสดีค่ะ